ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นี่ขอนำเสนอเรื่องของคอนซะนะครับคอนซาโดเร่บินกับซัปโปโรกวินได้คู่หูคนใหม่ขุนพลคอนซาโดเร่ซัปโปโรยกพลบินกลับเมืองฮอกไกโดแล้วหลังจากบินมาเก็บตัวต่างเมืองนะครับรวมถึงไทยนานกว่า2เดือนด้านกุนซือใหญ่มิเชลโรโปติวิตนะครับยังห่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดแล้วก็รอคอยกันกลับมาการเตะของบอลลีกถึงแม้ว่าจะต้องรับมือกับโปรแกรมที่ฉี่ยิบก็ตามด้านตองกวินธรรมสัจจานันท์ลงสตอรี่นะเขาบอกว่าได้เพื่อนคนใหม่นะครับสนิทแล้วอย่างสิงะความเคลื่อนไหวของคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับที่แม้ว่ายังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในศึกเจริกเนื่องจากถูกเลื่อนออกไปถึงต้นเดือนเมษาเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ล่าสุดช่วงบ่ายวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะทัพนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชได้เดินทางออกจากแคมป์ฝึกซ้อมคุมาโมโตะนะครับกับสู่เมืองฮอกไกโดเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนหลังจากที่เดินทางตะเวนเก็บตัวปีซีซั่นตั้งแต่วันที่13มกราคมเป็นต้นมาอยู่ที่นะอยู่หลายที่เริ่มตั้งแต่ที่ประเทศไทยมาต่อที่โอกินาว่าแล้วก็ปิดท้ายที่คุมาโมโตะส่วนสถานการณ์ไวรัสโควิดที่เมืองฮอกไกโดถือว่าเป็นพื้นที่แพร่ระบาดหนักนะครับทางมิฮิโรโปโตวิชกุนซือใหญ่ก็รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโดยให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับว่าผมเป็นห่วงครอบครัวนักเตะมากๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในช่วงตอนอยู่ในแคมป์พวกเขาก็ไม่ได้แสดงความกังวลใจอย่างใดผมพยายามช่วยอย่างเต็มที่นะครับถ้าสามารถทำได้ขณะที่เรื่องของการเลื่อนการแข่งขันเจลีกไปจนถึงวันที่4เมษายนซึ่งนั่นอาจจะทำให้โปรแกรมการแข่งขันต่อจากนี้จะแข่งขันกันแบบทียิบเรื่องนี้กุนซือชาวเซอร์เบียวัย52ปีนะครับก็กล่าวว่ากล่าวกับสื่อญี่ปุ่นว่าผมยังรอคอยว่าดีจะกลับมาแข่งขันได้ตามกำหนดการนะครับแม้ว่าโปรแกรมต่อจากนี้จะแข่งขันกันแบบติดกันนะครับถ้าดูโหดก็ตามแต่เราก็เตรียมรับมือกันไว้แล้วนะครับในวันข้างหน้าและก็เชื่อว่าทุกทีมเนี่ยก็คงจะเตรียมพร้อมแล้วก็กับสิ่งที่จะต้องเจอกันอย่างแน่นอนทางด้าน2แก้งไทยนะครับเจชนาทิพย์สงกสินได้โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับฟูไกนะครับฟูไกก็คือครับฟูกะอินะครับดาวเตะกองกลางหมายเลข8เพื่อนสนิทที่มีอายุครบ25ปีเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งดูโอคู่นี้ก็มักจะดูเป็นรูมเมตกันตลอดแล้วก็เขาก็รู้เข้าขารู้ใจกันจะเป็นอย่างมากส่วนตองกวินธรรมสัจจานันท์ได้ลงสตอรี่ IG เช่นเดียวกันระหว่างการเดินทางกับฮอกไกโดโดยเจ้าตัวนั่งคู่กับเพื่อนสนิทคนใหม่อย่างไดกิซึงะแบ็กซ้ายพลังเทอร์โบวัย21ปีโดยในภาพในด่านทีมชาติไทยใส่ผ้าปิดปากพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มเช่นเดียวกับซึงะซึ่งในรายของแบ็กซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกที่เชื่อมความสัมพันธ์แชร์สตอรี่ IG ภาพดังกล่าวในแข้งไทยอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งนี้เขาบอกว่าทั้งนี้คอนซาโดเร่ซัปโปโรจะปล่อยแข้งพัก3วันแล้วก็มีโปรแกรมกลับมาฝึกซ้อมที่มิยาโนซาวะนะครับครั้งแรกในวันที่15มีนาคม2563นี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของซัปโปโรนะครับซึ่งก็เดินทางกลับมาที่ฮอกไกโดแล้วหลังจากที่ไปฝึกซ้อมอดเคลื่อนหรือเก็บตัวในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยก็ดีนะครับแล้วก็จะมีที่ไหนอีกครับอีก2ที่นะเมื่อมีการเลื่อนโปรแกรมไปแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่มีการแข่งขันเด็กก็จะมีโปรแกรมที่ต้องเตะกันถี่มากขึ้นเอาละครับก็ขอให้พบอยู่ปลอดภัยนะครับในเรื่องของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดนะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนักเตะไทยนะครับแล้วก็ทีมซัปโปโรด้วยนะครับก็อยากให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าไปกังวลอะไรมันมากเอาละครับเจ้าๆคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม